สวัสดีครับคืนนี้นะครับประกอบ380นะครับกองมาอันนี้เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะครับลำเปล่าตอนนี้อยู่ที่ 5,200 บาทนะครับจะเป็นสีอะไรก็ช่างนะฮะ 5,200 บาทเลยคืนนี้มาประกอบรีวิว380กันดีกว่านะครับกับสีเขียวจิ๊ดจ๊าดจิ๊ดจ๊าดนะฮะนี่ก็แกะกล่องแรกมานะครับกับคันฟี่นะครับแล้วก็ตัวขาตะกี้ตีนเป็ดแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าลำนี้นะครับลูกค้าจะใส่เป็นขาตะกี้คู่นะครับก็สั่งมาแล้วนะครับนี่ครับคันฟี่นะครับสีสวยงามเลยนะฮะก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์เอาแค่2อย่างก็พอนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์ไม่ต้องแชร์ก็ได้นะครับขอแค่ติดตามก็พอแล้วนะฮะมาดูให้ใกล้เลยนะฮะเริ่มแรกเลยแล้วก็หยิบชิ้นนี้มาก่อนเลยนะครับตัวเขาเรียกว่าตัวเพจล่างนะครับหรือเรียกว่าก็ตัวเพจล่างเลยถอดน็อตรอไว้ก่อนนะครับข้างละ4ตัวสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ380ก็ตอนนี้ผมจัดเป็นชุดคอมโบนะครับอยู่ที่ 14,800 บาทนะครับ14,800 บาทก็คือมีชุดไฟครบเลยนะครับยกเว้นรีโมทแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ที่ชาร์จคือจะมีแค่ตัวลำกับชุดไฟนะครับก็คือก็จะมีสปีด Hobby Wing 60แอมป์มอเตอร์นะครับ 1,000 kV นะครับโทษทีนะครับเป็น 1,000 kV ของ ALZ นะครับยกพีทก็เป็นของการ์ดหรือของ JX Servo หรือว่าจะเป็นของ KST ก็ได้นะครับกล่องไซโลนะครับก็จะเป็นกล่อง K bar mini K bar นะครับท่านจะเลือกเป็นเหลืองหรือว่าเป็นน้ำเงินก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือกันหางนะครับกันหางก็จะเป็น Servo การ์ดหรือจะเป็นของ KST 565ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านจะเลือกคือราคาจะเท่ากันหมดนะครับอันนี้พอเราเอาเฟรมข้าวออกมาแล้วอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะทำการใส่คลิปนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีนะครับผมก็จะประกอบคร่าวๆนะครับก็คงประกอบไม่เสร็จถ้าเสร็จเลยก็คงจะใช้เวลาเป็นชั่วน่าจะรวมชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบูมหางนะครับนี่พอเราหยิบเฟรมข้างออกมาวางไว้แล้วนะครับชิ้นต่อไปก็คือจะเป็นตัวล็อกขาดแบตนะครับเราควรจะใส่ไปก่อนเพราะว่าเรามาใส่ทีหลังไม่ได้นะครับตัวนี้ครับตัวล็อกขาดแบตเพราะว่ามันจะติดด้านข้างของเฟรมนะครับทีนี้ถ้าท่านประกอบไปเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะลื้อมาประกอบใส่ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับอ
มีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็ใช้หกเหลี่ยม 1.5 นะครับ 1.5